เรื่องอยู่ว่านะครับวันหนึ่งครับผมไปร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน้ำหวานมาครับ1ขวดซื้อปุ๊บจ่ายตังค์สแกนอะไรเสร็จเรียบร้อยขับรถกลับบ้านเปิดตัวลงจากรถเอ๊ะเราก็พยายามหาของที่เราซื้อมากันใหญ่ยกเข้าบ้านสรุปว่าของอย่างอยู่ครบหมดแต่ว่ามันหายไปเพียงน้ำหวานเพียงขวดเดียวไอ้ขวดที่ซื้อมาน่ะหายไปหายไปครับผมกลับไปที่ครับตะกี้ซื้อของใช่มั้ยแล้วผมได้หยิบขวดน้ำหวานไปป่ะพี่เขาบอกหยิบค่ะผมก็ผมก็ฮะผมก็เข้าไปดูในรถผมก็เดินเข้าไปถามใหม่พี่อยู่ไหนเนี่ยของของผมน้ำหวานของผมพี่ก็บอกเอาไปแล้วเอาไปแล้วไหนมึงไม่ได้เอาไปพี่ก็บอกเอาไปแล้วไหนมึงเอาไปแล้วเหรอเปล่าคนอื่นเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วเขาอาจจะแบบสับสนเนี่ยอาจจะซื้อขวดหนึ่งแล้วคิดว่าแบบแถมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นของผมไงเรื่องที่สอนให้รู้ว่านะครับก่อนจะออกจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องเช็คให้ดีไม่งั้นคนอื่นอาจจะเอาไปแล้วของ